โอเคนะฮะก็กราบสวัสดีทุกคนนะฮะกับผมไมค์ดีไลท์ฟอร์ตี้เนาะวันนี้ก็มาต่อกันเลยใน EP ที่3นะฮะหลังจากที่ EP ที่เราได้ฆ่าบอสอ้วนไปนะฮะไอโลนานั่นเองโดยใช้ดาบนะฮะใช้ขวานนะสู้ไม่ไหวนะโอเคนะก็มาต่อกันนะฮะไม่มีกล่องอยู่ตรงนี้นะฮะ EP ที่แล้วไม่ได้มาดูนะเปิดมาได้เป็นขวดยานะน่าจะเป็นพวกโพชั่นอะไรอย่างนั้นนะฮะกดค้างนะฮะกดค้างเพื่อกินเลือดกดค้างที่จอนะหายไปแล้วนะฮะตรงมุมจอมันจะมีกินขวดเมื่อกี้โอเคโบบาโบบาผมไปหาข้อมูลมาแล้วนะฮะไอเหรียญม่วงๆที่เราได้จากที่รับของแมปต่างๆเขาเอาไว้คราฟนะฮะคราฟอาวุธคราฟของเนาะแล้วก็เลเวลนะฮะไอ EP เลเวลนะมันเป็นเงินนะซึ่งสามารถเอาไปซื้อพวกโพชั่นนะฮะแล้วก็เครื่องประดับนะฮะแล้วก็เอาไว้เพิ่มเบลได้ประมาณนั้นนะโอเคตรงนี้นายตันละเข้าไปเละหมดเลยเซฟก่อนนะฮะที่นี่ที่ไหนนะฮะตรงนี้มีคนที่เราช่วยเขาไว้นะฮะโอเคอันนี้ล็อกน่าจะเป็นเตาครับของอ่ะนะฮะโอเคเนี่ยฮะที่ผมพูดถึงเนาะก็ซื้อสามารถซื้อแหวนได้นะโพชั่นขวด500ก็เอาไว้กินตอนเล่นอยู่นั่นแหละนะไม่ต้องมาเสียเวลาแบบว่านู่นนี่นั่นนะฮะนี่ก็เป็นดาบนะค่อนข้างที่จะแรงขึ้นนะฮะ253แต่ขวานรู้สึกจะเบาลงนะฮะhigh critical damage นะฮะมีเขาเรียกว่าอะไรวะ critical damage อ่ะสูงนะโอเคก็ค่อนข้างดีอ่ะนะฮะคืออาวุธอันเก่าเราไม่มีอันนี้ high stun นะฮะก็น่าจะแบบว่าเพิ่มโอกาสการสตันที่เยอะขึ้นอะไรประมาณนี้นะตอนนี้เรามีโพชั่นอยู่1ขวดนะฮะโอเคไปทางไหนได้มั่งเนี่ยดูแมปได้ไหมดูแมปดินี่น่าจะทางกลับนะฮะเราลงล่างก่อนแล้วกันนะไปประตูที่ถูกปิดเอ้าที่นี่ที่เดิมที่เราตื่นมาหลังจากสู้กับบอสดาบตัวใหญ่นะฮะตอนอีพีหนึ่งตีโดนบังคับให้แพ้เนาะตีไงก็ตีไม่เข้าไปกันโบโบโบบันไดสำหรับคนที่สนใจอยากลองเล่นก็โหลดได้นะฮะในรายละเอียดคลิปข้างล่างเลยเนาะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะฮะใครที่จะซื้อตัวเกมตัวเต็มมันนะฮะก็ราคา225บาทนะขอลงล่างก่อนแล้วกันนะฮะตัวจะไปบนก่อนดีกว่านี้โอเคตรงนี้น่าจะเป็นที่ที่ลงไม่ได้เอ้ามีกุญแจอีกเนี่ยไอหินนี่แหละฮะที่ผมพูดถึงเมื่อกี้นะอะไรเนี่ยโอเคคนที่เราเจอที่ห้องโถงนะฮะเขาพูดเกี่ยวกับดาบเหล็กอะไรสักอย่างหนึ่งอะชาร์ลส์โรแลนด์เขาก็ส่งเควสให้เราไปต่อนั่นแหละก็ใครที่อยากเสพเนื้อเรื่องก็ต้องขออภัยนะผมไม่ภาษีภาษาอังกฤษเท่าไหร่เนาะแต่ที่เลือกเล่นเกมนี้ก็เพราะว่าตัวแบบว่าเขาเน้นนะฮะเน้นเกมเพลย์มากกว่าเนื้อเรื่องอะไรประมาณนั้นนะตอนแรกผมคิดเอ้ยผมดูคลิปคิดว่ามันจะไม่มีเนื้อเรื่องเลยไงแต่ที่จริงมันมีนะฮะโอเคขอเซฟต่อแล้วแทนนี้สามารถเพิ่มเลือดได้ด้วยนะเผื่อใครลืมนะเอ้ากดปะโถยล่วงหน้าไปก่อนเดี๋ยวเราต้องไปหาหินดำๆนะอะไรอยู่ข้างบนโอเค
มันใช้กี่ก้อนนะเมื่อกี้ดาบลืมไปละเก็บมาให้หมดค่อนข้างจะสำคัญนะฮะโอ้โหแจกรัวๆเลยว่ะโยนไฟไปเรื่อยอะไรนี่เก็บมายังไม่ตายนะดาบไม่ค่อยแรงเลยว่ะเจอโล่แล้วลงไปชิบหายแล้วต้องระวังเลยนะต้องระวังเลยนะคือไฟมันแรงนะมึงจะโอเคไอโล่ตัวเล็กเราสามารถเจาะได้นะฮะปล่อยมันเอ้ยอย่าเหยียบไฟอะไรที่เอ้ยตรงนี้ไปทางไหนเนี่ยอ๋อต่อไปก่อนดีไหมมันน่าจะไม่มีทางไปต่อนะฮะเพราะช่องข้างๆไม่มีรูนะเมื่อกี้ผมดูช่องบนแล้วข้างๆมันเหมือนมีขอบมันหายไปผมเลยไม่ไปต่อไม่รู้ว่าเกี่ยวหรือเปล่านะฮะโอเคเซฟอีกต้องหาเหรียญม่วงๆเยอะๆเนาะเอาไว้ครับดาบเอาอีกแล้วผมจะกดฟันก่อนเดี๋ยวนี่มีอะไรไหมไม่มีนี่อะไรมีรูแต่เราลงไปบ่ได้นี่อะไรดาบใหม่เหรอตึ๊บสแลชแอคแท็กอ๋อมีสกิลเพิ่มขึ้นมานะฮะน่าจะเอาไปทุบนะไปทุบไอ้ตัวไอ้เมื่อกี้แหละอันเนี้ยเนี่ยจัดหนักจัดอุ๊ยจัดไปเยี่ยม100แล้วผมจะไม่ได้มันใช้100หรือว่าเท่าไหร่125เหรอโอ้นี่เป็นทางแยกแล้ววะอันนี้เป็นประตูโอเคขึ้นบนก่อนชิบหายแล้วลงมาก่อน อุ๊ยพลาดยังไงเราก็ต้องลงมาอุ๊ยเป็นประตูว่ะเดี๋ยวขอไปนั้นก่อนแล้วกันฮะที่เมื่อกี้นะคิดไว้5ก้อนกำลังดีโอเคคันโยกนะฮะน่าจะเปิดประตูข้างล่างใช่จริงด้วยแล้วกูจะไปทางไหนต่อแล้วเนี่ยทีเนี้ยเดี๋ยวนะทางขวาข้างล่างไปไหนก่อนดีวะล่างก่อนแล้วกันไปเคลียร์ตั้งแต่ล่างขึ้นบนน่าจะดีกว่านะไอแมปใหญ่นั่นน่าจะเป็นแมปวอร์หรือเปล่าอันน่ะ 88% นะเรายังหาไม่ครบเลยน่ะแมปข้างบนน่ะตรงนี้มีทางไปต่ออีกเก็บมาเอาไว้คราฟของนะฮะโอเคโอเคมันเป็นประตูวาร์ปได้ด้วยนะฮะวาร์ปเราสามารถวาร์ปขึ้นข้างบนได้ด้วยนะไอ้วาร์ปเนี่ยโอเคน่าจะมีที่คราฟให้เรานะฮะนี่ไงดาบใช้100ฮะคราฟมาจัดมาเลยวารอนเอ็ดอะไรสักอย่างใช้เลยฮะนั่นแหละโคตรเท่รูปร่างดาบจะเปลี่ยนไปด้วยเนาะตรงนี้มีอะไรอีกไปเลยฮะเอาให้มันสุดนะเคลียร์ไปทีละช่องทีละช่องตรงนี้มีเปอร์เซ็นต์ด้วยไม่รู้ว่าเจออะไรมั่งน่าจะยากพอควรนะฮะโอเคลุยโอ้โหโอเคแต่ดาบคือเราได้อันใหม่มาแล้วไงนะมันก็จะแรงๆแหละมันก็พอทูไทยอะตัวธนูข้างล่างน่าจะลงไปไม่ได้ดูจากสถานการณ์แล้วนะ
เฮ้ยเหมือนมีช่องไปต่อว่ะนี่ไงอย่าไปไว้ใจมันเกมแบบนี้โอเคได้มาอีก7ลูกนะฮะขึ้นทางนี้ได้ปะอ๋อก็อย่าลงไปข้างล่างก็แล้วกันนะโอเคเอาก็ไปพวกมึงอ่ะอุ๊ยโอ้โหมันยิงมานี่เลยอ่ะอุ๊ยอะไรวะเนี่ยโอเคเดี๋ยวไปดูทางขวากันพูดถึงเกมมันก็บังคับไม่ยากมากนะฮะก็เล่นได้ชิลๆพอลงไปตรงนั้นน่าจะเป็นทางเชื่อมนะข้างบนมีอะไรปะไม่มีแล้วมีเกียดมากเลยตัวธนูเนี่ยโอ้เยอะมันล่วงไปในไฟแล้วผมไม่ได้ EVP ไม่ได้เงินอ่ะเนี่ยไม่ได้โซ่นะฮะไหลลงมาโอ้โหประตูปิดตายอุ๊ยดูเลือดรถดิเดี๋ยวดูแพทเทิร์นมาก่อนนะนี่ๆมันจะงอกขึ้นมาพร้อมกันนะฮะแล้วเดี๋ยวน่าจะงอกขึ้นมาหนึ่งวิ่งอึดโอเครู้เรื่องไปไหนต่อวะเนี่ยทำไมมันทางมันไกลจังวะโอเคหมดพุ่งอุ๊ยโดนแล้วกูวิ่งยาวแดกเลือดทันไหมทันนะฮะโอเคไป ขี้เกียจดูแพทเทิร์นนะโอเคยังอยู่ที่แมปเดิมนะตรงนี้น่าจะตันละเดี๋ยวหาให้มันครบ 100% ซะจะได้ไปต่อนะฮะโอเควิ่งเอาอีกแล้วเออเจอกล่องสมบัติว่ะได้อะไรโชว์เขาให้เป็นหัวใจเหรอไม่ใช่เหมือนเป็นโล่อะไรสักอย่างอ่ะไหนดูดิมันให้อะไรวะใส่ไม่ได้เลยนะเพราะเราใส่สร้อยอันดึงแล้วอันนี้จะมาครับใส่แล้วใส่เงี้ยนี่เหรอมันต้องรอมีสล็อตอีกกันนี่นะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าน่าจะเป็นตัวช่วยอะไรก็เหมือนแหวนนี่ช่วยเพิ่ม energy นะกูอ่านไม่ออกเลยนั่นใส่ไปก่อนแล้วกันโอเคอันนี้น่าจะเป็นทางวาร์ปกลับไปนะฮะเพื่อไม่ต้องเดินกลับเองนะฟุ้ยเกือบไปโอ้ดีนะกูไม่กลับโอเคน่าจะหมดแล้วตรงนี้ไปกลับก่อนวาร์ปมาตรงไหนโอเคตรงนั้นมี 0% ตรงนั้นมีเปอร์เซ็นต์ขึ้นด้วยฮะไอห้องนั้นอะห้องวาร์ปข้างบนไอ้ 33% นั่นคือที่ที่เรายังสู้ไม่ไหวอ่ะเราเดินกลับไปเพื่อขึ้นไปข้างบนใช่เราต้องกลับไปก่อนอ่ะเฮ้ยเพิ่มเลือดกูก็ไม่น่าเอาเลือดไปทิ้งเมื่อกี้เลยอ๋อเขาเติมเลือดไอ้นี่ให้ด้วยนะฮะตรงนี้อ่ะที่มีเปอร์เซ็นต์เมื่อกี้ไม่ใช่ข้างบนไปแล้วเราก็ขึ้นไปต่อข้างบนเนาะมันก็จะไปทางขวานะฮะไม่รู้ว่ามีอะไรมั้งห้องโถงบนสุดเราจะไปเป็นห้องสุดท้ายแล้วกันผมเชื่อว่าเกมนี้ต้องมีประตูลับที่แบบว่าไม่ปรากฏในแมปแน่นอนนะผมเชื่ออย่างนั้นเลยป้ายมาแล้ว88% เนี่ยยังปลดล็อกไม่หมดนะฮะข้างล่างมัน 75% เหรอโอเคเดี๋ยวกูยังไม่ไปเอา
เอ๊ะเดี๋ยวนะแมปนั้นล่างสุด75%เรายังหาไม่ครบเหรอแย่ละคือมันจะซ่อนของด้วยไงเนาะซ่อนพวกเครื่องประดับอะไรพวกเนี้ยโอเคอะไรแล้วเนี่ยโอ้โหเจอห้องบอสอ่ะอุ๊ยจอมันเล็กเอ้ยอุ๊ยเดี๋ยวเอาข้างบนอ่ะอุ๊ยโดนแล้วกูอ้าวโอเคกินเลือดฮะกินดีเออไปต่อเฮ้ยเดี๋ยวทำไมข้างบนโล่งๆวะว่าต้องมีอะไรชัวนั่นกูว่าแล้วไว้ใจไม่ได้อะไรเกมเนี้ยโอ้โหแล้วโดดขึ้นไปไงวะเนี้ยกูว่าต้องมีปีกก่อนต้องมีปีกก็ได้นะฮะเปิดมาโชะเขาให้โอ้โหเพียบนะฮะน่าจะได้คอนแล้วมั้งเนี่ยคอนเช็ด75หรือเปล่าวะลิมไปมีประตูไปอีกจัดไปนะฮะผมนี่ปิ่มเลยฮะได้ก้อนม่วงมาเฮ้ข้างล่าง75%คาใจมากมันก็มีแค่ตรงนั้นแล้วก็ข้างล่างเป็นไฟอ่ะน่าจะมีจุดลับอีกอ่ะเอามือก่อนเลยไอ้พวกปีนไอ้พวกยิงไกลเนี่ยอันตรายอ่ะเอามันก่อนแล้วค่อยไปเคลียร์ข้างล่างทำอะไรนี่โอเคเราเหยียบบางอันก็ไม่แตกนะต้องฟันเอานะฮะเกิดมาเก็บปุ๊บเกิดปั๊บโอเคตันไปเดี๋ยวเราอัพได้แล้วนะโอเคอัพเลยมันเน้นคีเนาะตัวถ้าเราใช้ดาบเนาะผมว่าผมเล่นเป็นดาบน่าจะเวิร์กกว่านะฮะขอเป็นความแรงกันแล้วกันเลือดมันไม่ซีเท่าไหร่มันเติมได้เลเวลอัพนะฮะโอเคไปกันต่อนะจ๊ะวิโอ้โหเวละไม่เลยกูเออพึ่งพูดเมื่อกี้เนี่ยมันมีบอสเกิดนะฮะดูสัญลักษณ์จากข้างบนนะเพิ่มเลือดตรงนี้ได้โอ้ก็ลงอุตส่าห์ลงมาโดนอยู่เว้ยมีติดคีย์ไงต้องอัพคีย์เยอะแล้วล่ะเนี่ยมีบอสเกิดนะฮะแต่ไม่รู้ตรงไหนไม่รู้ผมเชื่อว่าข้างบนนี้น่าจะไปได้โชะไม่ได้ ความเชื่อผิดๆแบบนี้มึงเอามาจากไหนกันมาเออนี่ไงเจอแล้วเอาอันนี้ก่อนหลบประสบการณ์เยอะตายซะเอาโล่พังแล้วเหรอตายซะซอยรัวๆหลบไม่ทันว่ะฮันเตอร์สแลดนะอ่านผิดหรือเปล่ารวยนะฮะรวยแล้วกูเดี๋ยวข้างบนน่าจะต่อได้มั้งแหละดันชอบหลอกนะฮะลิฟต์น่าจะลงมาแล้วมั้งเดี๋ยวทำไมโล่งเห็นนะหลอกพูดเสียเวลาเลยเลือดเหลือแค่นี้ไม่ได้อัพเลือดเพิ่มมาไงหลอกกูอีกละวิตัวอะไรวะเอเลี่ยนอ่ะคัตซินนะใครมาเอ่ยอ๋อคนเดิมนั่นเองนะน่าจะเรื่องเควสอะไรเป็นมังกรนะฮะโอเคเดี๋ยวหลอกกูอีกแล้ว
หมดแล้วเลือดก็จะหมดนะเนี่ยมีที่เติมเลือดไหมเนี่ย57%นะฮะเห็น75%ข้างล่างขัดหูขัดตามากเลยเดี๋ยวค่อยมาหานอกรอบกันแล้วกันเนาะหรือว่าคนดูอยากดูเอาไว้ทำคลิปกด 100% ไหมบนใดโล่งๆได้ปะไม่ได้แต่มีกล่องได้อะไรอ่ะอ๋อขอโอเครวยเลยกูตรงนี้ขึ้นได้ไหมวะโชว์โชว์โชว์โอเคเห็นได้ทางกลับเฮ้ยเดี๋ยวทำไมกล้องไปข้างล่างวะลงดิแน่ไม่ได้เด็กกูหรอกนะฮะข้างล่างมีไหมวะน่าจะไม่มีละกล้องตัดนะเออไม่มีจริงด้วยกลับก่อนกลับดูก่อนว่า 100% หรือเปล่า 86% เหรอวะ 86% เหรอมันจะเสียเวลาคนดูมั้งเนี่ยนะไปต่อเลยแล้วกันนะฮะเดี๋ยวผมจะมาเก็บนอกรอบแล้วกันแล้วก็ใครที่เกิดอยากดูอะไรอย่างนี้เดี๋ยวค่อยทำคลิปนะฮะทำคลิปเอาเนาะทำคลิปเก็บนอกรอบเอาถ้าอยากดูกันนะก็คอมเมนต์บอกแล้วกันนะฮะเอากลับมาตรงนี้เหรอตรงนี้ 88% น่าจะขาดกล่องสมบัติอีกกล่องหนึ่งหรือเปล่าเดาไม่ออกกันว่าอยู่ตรงไหนอ่ะลงนะเดี๋ยวเราต้องย้อนลองย้อนกลับไปดูผมก็สำรวจหมดแล้วนะตรงเนี้ยก็ไปคันโยกเฮ้ยเดี๋ยวโล่งๆก่อนเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรนะฝั่งนู้นเราน่าจะครบแล้วแหละเดี๋ยวรูบนหัวผมเดี๋ยวก่อนนี่ไงรูอะไรวะอ๋อรูเดิมนี่วะเฮียเออที่เพิ่มเลือดมาจัดมาเอาให้เต็มโอเคเฮ้ยเลเวลอัพอัพเลยนะฮะขออัพคีรัวๆหน่อยดิ Attack Speed นะฮะบวกคริติคอลนะอัพเลือด1โอเคจัดไปเลเวลอัพนะฮะไม่ต้องไปซื้อหรอกไอ้ขวดยาหรือว่าต้องซื้อไว้สักหน่อยวะกันไว้อะตรงนี้ก็ที่เดิมนี่ว่าถ้าเกิดย้อนไปก็จะเป็นประตูออกไปใช่ป่ะโอเคผมจำอะไรไม่ค่อยได้มาทางนี้แค่ดูโอเคเนี่ยตันแฮะมันอยู่ไหนอะอีกไม่กี่เปอร์เซ็นต์นี่เห็นป่ะมันก็หมดแล้วนะเอาตรงๆมันก็หมดแล้วนะอยู่ตรงนี้เหรออืมมึงก็ตายเลยอืมกูก็ลงไม่ได้อย่างเงี้ยคือผมพลาดตรงไหนไหมมันต้องมีจุดพลาดบ้างดิถ้าขึ้นไปข้างบนจะเป็นนี่เห็นป่ะมันบอกมีกล่องสมบัตินะเนี่ยอีกกล่องนึงยังไม่ได้เปิดเลยนะฮะกล่องสมบัติเลยนะเว้ยมันอยู่ตรงไหนแค่นั้นแหละผมว่าผมต้องพลาดอะไรไปแน่เลยกล่องสมบัติเลยนะมันต้องมีของอะนะบางทีก็เป็นพวกอาวุธด้วยนะอันนี้ก็ทางเดิมนะฮะตรงนี้มันก็ไม่มีที่ไปต่อแล้วพูดถึงมันก็หมดแล้วมันก็หมดแค่นี้แหละผมสงสัยไอ้นี่วะข้างล่างนะแล้วก็มีป้ายอะไรอยู่ตรงนี้ไม่เข้าใจคือต้องทำอะไรหรือว่าต้องรอฮะน่าจะต้องรอแบบว่ารอพวกสกิลอะไรมาก่อนนี้เหรอไว้ก่อนแล้วกันสมบัตินะฮะฉันจะมาล่านายวันหลังแล้วกันโอเคไปวิเติมเลือดโอเคไปห้องโถงใหญ่กันนะฮะไปรอดยังไม่ขึ้นไปเหรออ๋อแสดงว่าโอเคงั้นเรามีลุ้นนะมีลุ้นกล่องสมบัติแล้วแหละ
คือมันก็ไม่ทำแบบว่าเป็นแมปเดียวใหญ่ๆมาเลยอยู่ตรงนี้ป่ะอะไรเนี่ยมาไงเนี่ยเออเก็บเก็บเงินเก็บทองตาต้องดูดีๆมันต้องมีตรงไหนที่ผมพลาดไปอุ๊ยอุ๊ยเดี๋ยวมันต้องมีตรงไหนที่ผมพลาดไปแหละตรงนี้มันก็ค่อนข้างจะซับซ้อนนิดนึงโอเคตรงนี้ไม่น่ามีอะไรซับซ้อนละน่าจะข้างล่างมากกว่าผมว่าผมน่าจะพลาดอะไรสักอย่างไปมาซูมอะไรวะฮะซูมอะไรของมันวะแน่ๆกูเจอแล้วได้ยังไงเอ้ามีบอสอีกนะฮะจะไหวไหมเนี่ยกูไหวไหมวะอยู่ไหนอะโอ้โหตัวเหี้ยอะไรเนี่ยชิบหายแล้วคุณผู้ชมเราต้องลงไปแบบพระเอกโอ้โหลงมาแบบนี้ก็ตายเลยวะอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอื้อหือเดี๋ยวมันก็ไม่ได้อึดอะไรมากนะฮะเฮ้ยมันแพ้ท่านี้ว่ะมันแพ้ท่านี้ว่ะมันแพ้ท่านี้ว่ะปรับเข้าให้ได้อยู่เออเนี่ยเจอแน่กล่องสมบัตินะฮะโอเคแต่บอสแต่ละตัวก็จะมีท่าที่มันแพ้ว่างั้นเถอะลองดูดิกูจะขึ้นไปดูข้างบนก่อนไม่ไว้ใจมึงหรอกโอเคไม่มีอะไรกล่องสมบัติของข้าเจ๊ทำไมมันลึกลับจังเลยนี่ไงเจอแล้วดูดีได้อะไรแสงสีทองด้วยขวานนะฮะขวานอะไรปะโอ้โหโคตรแรงเลยท่านผู้ชม310ไฮสตันด้วยนะลองใช้ดูไหมคือเราไม่ต้องไปคาบอันนั้นแล้วไงหรือว่าอันเดียวกันไม่อยากลองใช้ดูอ่ะโอเครู้เรื่องไปได้อาวุธนะฮะดีเหมือนกันเพราะไอ้ขวานที่คราฟจากร้านรู้สึกมันจะเบากว่าไอ้นี่เยอะเลยเบากว่าดาบเยอะมากแมงมุมโคตรซ่อนเลยนะฮะมันสนุกตรงนี้แหละเกมแบบนี้นะต่อไปก็หาทางขับนั่นอะไรโอ้ยขึ้นยากขึ้นเย็นจังแสดงว่าทางนี้ผมไม่เคยมานะฮะหินม่วงเพียบแรงจริงว่ะเคยมาแล้วแหละอุ๊ยอุ๊ยเกือบโดนเป่าหัวโอเคเราใช้ขวานดีกว่าขวานมันไอ้นี่ไงแต่พูดถึงดาบมันก็ไฮคริติคอลนะฮะถ้าเกิดติดกี้นะใช้ดาบมันแรงเยอะกว่าไม่เท่าไหร่ดาบรู้สึกจะโอเคกว่าเยอะเพราะผมอัพมาเป็นสายไอ้นี่ไงอะไรนะคริติคอลมันก็ต้องเอาพวกตีไวว่านะฮะโอเคตรงนี้มีเลข 0% แสดงว่าต้องมีของแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนอาจจะอยู่แถวนี้นะฮะต้องดูดีๆต้องสังเกตดีกูเปิดได้เฉยเลยกูงงมากข้างล่างนะฮะสังเกตกันดีๆนะน่าจะได้อะไรอีกเนี่ยอ๋อลงมาเอาเฉยๆโอเคร้อยกว่าละไปกลับขึ้นไปเราจะไปห้องโถงใหญ่กันไม่รู้ว่าเป็นบอร์ดหรือเปล่าเดี๋ยวนะคือผมขอกลับไปซื้อไอ้นี่หน่อยคือเอาตรงๆอยากซื้อยานะฮะน่าจะเป็นห้องบอสแหละห้องเริ่มอ่ะเจ๋มีอะไรให้ค้ามั่งเขาเหมือนเดิมเนี่ยดาบอันเก่านี้จะเบามากเลยนะฮะ245เห็นปะโอเคขอซื้อหน่อย
คือมันน่าจะแบบว่าเพิ่มเป็น2อันอะไรเงี้ยน่าจะประมาณนั้นอ๋อซื้อมาแล้วก็โอเคมันก็จะเพิ่มราคานะฮะขาดไป4โอเคเอา2ขวดก่อนแล้วกันนะเอาไว้กินตอนสู้บอสนะฮะบอสค่อนข้างจะสู้ยากเนาะแต่ละตัวนี่โอ้โหน้ำตาจะไหลนะไอ้ข้างล่างนั้นผมลองไปเซอร์เวย์มาแล้วฮะไปเจอบอสข้างในนะเป็นมินิบอสนะฮะมอสแผนที่อ่ะบอกเลยว่านรกแตกแต่พูดถึงไอ้ดาบนี่ก็ติดขี้ยากเหมือนกันนะเห็นนานๆโผล่มาทีโอ้โหบอสใหญ่อ่ะกูไม่น่าเข้ามาเดี๋ยวน่าจะเป็นบอสของแบบว่าเรียกว่าอะไรจบด่านอ่ะนะคือถ้าจบด่านนี้ก็น่าจะเล่นแบบอันนี้ไม่ได้แล้วฮะต้องซื้อเล่นเอาละต้องซื้อเล่นเอาละเจอตัวโลกก่อนนะฮะตัวแรกเนาะโอเคขอลงไปข้างล่างอยากรู้ว่ามีอะไรโอเคติดขี้ด้วยอุ๊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 ยโอ้โหเดี๋ยวตายกูโอ้โหถ้ามึงจะรัวไฟในขนาดนี้นะมึงยังไม่ได้แตะตัวบอสเลยยาที่ซื้อมานี่แบบไร้ความหมายมากโอ้ยหลดนะฮะโอเคโอ้โหแม่งมาเริ่มตรงนี้อ๋อมันก็เหมือนเราไปมาแล้วนั่นแหละเนาะดูดิคือมันเจาะยากมากเลยยาอะไรเราก็ซื้อแล้วนะดูดิอันนี้ก็เข้าไปมาแล้วมันรัวไฟมากเลยเมื่อกี้ใครจะไปสู้ไหววะกูไม่ตีกับพวกมึงละเสียเวลาอะไรเนี้ยแคนนอนอะไรวะจะเอาจนได้ยังไงต้องฆ่าให้หมดอ่ะเดี๋ยวผมขอกลับไปเซฟตรงนั้นก่อนกลับไปเซฟตรงนี้จะได้วิ่งเข้าไปเลยนะฮะเล่นยากเอาการน่าจะเป็นบอสของเขาเรียกว่าอะไรแชปเตอร์หนึ่งนะฮะรู้สึกจะมี5แชปเตอร์นะโอเคไปกี่นาทีแล้วเนี่ยอุ้ยหลายนาทีแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะไอ้นี่เดี๋ยวคลิปยาวเกินไปเดี๋ยวความจำมือถือเต็มแล้วก็จะเหมือนกับคลิปไอ้นั่นนะโคมาเล่นอมวดอารมณ์เลยไปรีบไปนะฮะรีบไปรีบฆ่านะพูดง่ายมากกูเนี่ยมันก็ติดขี้อยู่นะใช่ว่าไม่ติดนะฮะมาแล้วโลดแตกนั่นแหละกูไม่พลาดแล้วเดี๋ยวพวกมึงขยันกินกันหน่อยได้ไหมวะมาถึงก็โอ้โหเทใส่กูไม่ยั้งเลยเก็บมา157อันแล้วข้างล่างไม่น่าจะมีอะไรแล้วแหละตรงนี้มีปาดให้อ้าวมีโดดหลบด้วยพัฒนาแล้วเหรอก็มาดิครับ
ทางนี้ตรงนี้เหมือนกำแพงจะแปลกๆมีอะไรวะกล่องสมบัติหรือปะไม่ใช่เป็นศพอะไรอ่ะตัวอะไรติดหลบนะฮะแต่ต้องดูให้ทั่วจอนะไม่งั้นความอะไรจะบังเกิดนะบอสนะยังอยากเจอเกาะแตกหมดแล้วจะเข้าถึงบอสนี้ยากเย็นแสนเข็ญจริงนะฮะน่าจะถึงแล้วแหละ 33% นะฮะแต่เขาก็ดีนะชัตเตอร์หนึ่งเขาจะเหลือที่ยากๆไว้ให้นะฮะเผื่อกลับมาอะไรเงี้ยโอ้โหยังไม่ถึงอีกอ่ะโอ้หรือต่อไปผมต้องอัพเลือดละโอเคน่าจะตันนะฮะประตูมันน่าจะตันอยู่แล้วล่ะเอ๊ะทำไมตรงนี้มันแปลกๆฮะทำไมมันเยอะอย่างเงี้ยขอต้องอุ๊ยไอ้เหี้ยขอเอาตรงนี้ก่อนแล้วกันนะฮะตรงไปผมคิดว่าตรงไปนี้น่าจะเป็นไอ้ห้องบอสแหละชัวร์เลยเดี๋ยวขอขึ้นไปข้างบนก่อนแล้วกันขึ้นไปข้างล่างต้องมีอะไรสักอย่างนี่ปุ๊บก็ให้หลบกูไม่พ้นหรอกเห็นช่องเฮ้ยเจอบอสเหรอวะบอสแมปมึงอีกแล้ว เดี๋ยวสับอุ๊ยขึ้นก่อนโอ้ยมันตีไวมากเลยฮะโอเคผ่านจะตายอยู่แล้วเนี่ยยาก็ไม่มีเหลืออีกตัวนึงเหลือไว้ทำไมข้างบนตันนะฮะสุดทางมีอะไรมีกล่องสมบัติอีกแล้วเปิดมาโชคเขาให้ได้ดาบนะฮะโชคดีที่กูเห็นดาบ200เบามากมันเบาจริงฮะหายคิดได้ข้อดาเมจเหมือนกันนะฮะลบ50คืออะไรอ่ะคือมันให้เลือกอะไรก็ไม่รู้ไอ้นี่น่าจะแรงสุดแหละเขาน่าจะเรียงลำดับนะฮะความแรงคือให้ทำอะไรวะเนี่ยใส่ดูดิมันก็เบาอ่ะอ๋อมันก็เรียกได้เหมือนกันหมดแหละโอเคตามนี้แหละน่าจะมีปุ่มแบบว่าโอเค 83% นะฮะน่าจะมีปุ่มแบบว่าสลับอาวุธได้อะไรเงี้ยโอเคน่าจะหมดละใกล้ตายแล้วด้วยสิมันดีอย่างก็คือว่าเกมนี้เวลาตายนะฮะคือของที่เราเก็บมาแล้วก็คือเก็บมาเราไม่ต้องมาเก็บซ้ำโอเคนะเซฟละอัพเวลซะขอเลือดหน่อยนะเพิ่มความแรงนะโอเคสำหรับ EP นี้ผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะแล้วพบกันใหม่ EP หน้านะก็ใครชอบก็กดซับนะฮะซับสไครต์เนาะกดไลค์นะกดติดตามให้ด้วยนะช่วยแชร์ด้วยก็ดีนะฮะก็ขอบคุณนะคุณผู้ชมทุกท่านนะส่วนคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับผม